คุณเชื่อใจผมนะคุณไม่ต้องกลัวว่าใครจะทำให้ผมหวั่นไหวคุณต้องหัดทำอย่างอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างแล้วก็อยู่กับคนอื่นบ้างเข้าใจไหมเนี่ยนี่ฉันผิดอีกแล้วเหรอไม่รู้แล้วก็คิดเอาเองแล้วกันแหละตกลงไอ้หมอนทองมีปัญหาอะไรบ้างก็เมื่อเช้าครับพี่หมอนเขาอาการเหมือนแพ้ท้องครับทุกคนก็เลยกดดันเขาไปตรวจแต่หนูรู้นะว่าเขาเนี่ยไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังอีกเขาก็เลยว่าไม่ท้องค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอนแค่รู้สึกว่าถ้าหมอนจะผิดหวังอ่ะหมอนก็อยากจะรับรู้แล้วก็เก็บมันไว้เองอ่ะหมอนไม่อยากให้ใครมาคาดหวังกับหมอนแล้วก็มาผิดหวังกับหมอนพอดีเมื่อคืนนี้หมอนใช้ที่ตรวจอะค่ะพวกเราไม่ชัวร์วันนี้หมอนก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกรอบแล้วสรุปว่าหมอนท้องค่ะไอ้ที่รักอีกแล้วนะดูซีรีส์เกาหลีแล้วร้องไห้อีกแล้วเหรอหมอนไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ดูอะไรเนี่ยสารคดีไฮยีน่าคดีไฮยีน่ามันโดนแยกออกจากแม่ไปอยู่ที่สวนสัตว์อ่ะแล้วไงเนี่ยแล้วไงที่รักแม่ของไฮยีน่าก็ต้องคิดถึงลูกมากๆอะสิที่ดูสิขนาดนั่งแทะซากเน่าอ่ะแต่แววตายังคิดถึงลูกอยู่เลยอ่ะแล้วลูกไฮยีน่านะก็ต้องเป็นลูกไฮยีน่าที่มีปัญหาไม่ว่าช่วงที่รักท้องลูกของเราเนี่ยนะพยายามห่างคอยกบไปก็ดีนะเริ่มเพี้ยนเหมือนกันแล้วเนี่ยไอ้หมอนี่มันก็บอกว่าเวลาคนท้องอ่ะฮอร์โมนจะเปลี่ยนอาจจะมีอาการเซนซิทีฟมากขึ้นแต่เป๊ะก็ไม่นึกว่าที่รักจะเซนซิทีฟถึงขั้นที่เห็นไอ้ซากวัวเน่าในปากไฮยีน่าร้องไห้อย่างนี้นะออกมาให้พ่อกับแม่เห็นเร็วๆนะลูกเราสามคนเนี่ยจะต้องเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นแน่ๆเลยแต่หมอนว่ามันอบอุ่นไปนะเป๊ะโอ้ไม่ดีเหรอเบ๊ควันอะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะเบ๊เฮ้ยเฮ้ยเตมบุญญาท่านแห่งกีบูเขาไฟช่วยโปรดประทานยานวิเศษให้เมอร์ด้วยบันเลงที่อยู่กันดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยเพราะจะให้พี่เมอร์ดูดวงทำนายผลสอบที่จะรู้ผลอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะไม่งมงายไปหน่อยเหรอฮะทำไมที่รักเด็กๆ เลือกผลไม้พี่เมอร์เลยโอ้นี่แหละครับเมียผมไม่เคยทำให้คำพูดของผมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เลยพูดจริงเลือกมะม่วงเหมือนกันทั้ง3คนใจตรงกันเลยอ่ะอย่างนี้แสดงว่าพวกเราจะติดคณะเดียวกันใช่ไหมจ๊ะโอ้ยน้องวายก่อนค่ะนี่จ้ะโอ้ยมะม่วงเขียวสวยสวยสวยก็คือกินหมายความว่าจะต้องสมหวังเกี่ยวกับอาหารการกินเฮ้ยฉันเลือกผู้ชายเป็นอันดับหนึ่งจริงเหรอจ๊ะพี่มาไม่มาดูว่าเนี่ยมะม่วงสุกจะติดวิบากยานยนต์ไหมสุกคือความสุกความสุกก็คือความสมหวังไอ้แม่แต่ของผมกึ่งสุกกึ่งดิบอะครับไม่สุ
ุขเหรอมะม่วงห้ามห้ามห้ามก็คือชายชะกันห้ามห้ามหนีพ้นในร้อยสมหวังกันหมดเลยเนาะเออดีจังเลยนะดูจากมะม่วงอย่างเดียวเนี่ยนะพี่เมอร์เชื่อได้ปะเนี่ยฮะหวานดีใจอ่ะฮะหวานรู้สึกอันอย่างกับว่าลูกหมอนเอ็นติดเองอะมาเด็กๆไม่ก่อนเลยดีใจด้วยดีใจด้วยนะนี่ขนาดหมาไฮยีน่าแท้ซากเน่าเนี่ยยังร้องไห้ได้เลยนะพี่ว่ากับคนเนี่ยดีใจขนาดนี้คงไม่เท่าไหร่หรอกเนาะแต่ไม่ได้อยากขัดความสุขเลยนะอยากจะรู้ว่าใครจะทำความสะอาดครับฮะเบ๊เด็กเขากำลังดีใจกันอยู่อะเบ๊ก็ไปทำความสะอาดเองสิหมอนแกฝึกวางแผนชีวิตให้ไอ้ก้ามันบ้างก็ได้นะเพราะว่าอีกหน่อยอ่ะแกก็ต้องวางแผนชีวิตให้ลูกของแกเองเป๊ะเขาวางแผนไว้หมดแล้วล่ะว่าถ้าตัวมีลูกเนี่ยโตขึ้นมาจะให้เรียนโรงเรียนอะไรแล้วจะทำยังไงให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมั่นคงโอ้เดี๋ยวฉันขอพูดตรงๆอย่างนึงได้ปะนางหลงผัวมากย่าตั้มนายเพิ่งเครียดดิของนายมันเพิ่งเริ่มเป๊ะแต่มันก็ต้องมีความพร้อมด้วยไม่ใช่เหรอวะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกนางเมามอยกันด้วยเหรอเมาเรื่องฉันน่ะวันก่อนนะตั้มมาถามว่าโรงแรมที่เป๊ะแต่งงานกับหมอในดีไหมฉันก็เลยตอบไปว่าก็งานน่ะไม่เห็นจะดีเลยก็คิดว่าเป๊ะน่าจะเรื่องงานดีกว่านี้ไงแล้วตั้มเอาเรื่องนี้ไปบอกเป๊ะโอ๊ยเป๊ะจะโกรธใช่ไหมอ่ะเป๊ะจะโกรธหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่รู้แต่ฉันโกรธยังใจเย็นอยากดูใช่ไหมว่านางเมาหมอยเรื่องอะไรฉันจัดให้คือตอนนี้ฉันทำสกู๊ปพวกแต่งงานแหวนแต่งงานอะไรพวกนี้ไงเออแล้วโรงแรมที่นายไปจัดงานแต่งงานกับหมอนอะแพงไหมอ๋อก็ใจนะขอบคุณค่ะนางเมาเรื่องโรงแรมยาโรงแรมที่หมอนแต่งงานอะพอดีว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นลูกค้าของฉันเองถ้าเกิดนายบอกว่าฉันเป็นคนแนะนำเนี่ยน่าจะได้ส่วนลดเฮ้ยดีเลยเฮ้ยแล้วไอ้พวกแหวนเพชรเนี่ยแกมีร้านนี้แนะนำบ้างไหมโอ้ยเพชรเหรอพูดถึงแหวนเพชรไปแหวนแต่งงานง่ายแกหรือว่าต้องจะขอแต่งงานฉันได้แน่ฉันโดนแน่แกขอเข้าห้องน้ำเชิญค่ะขอบคุณค่ะช่างมันคืออย่างนี้ครับพี่งามครับสกู๊ปตัวนี้นะฮะจะเป็นสตอรี่ที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่น่าจะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวครับแล้วก็พอดีไปใช้ครีมของพี่งามเนี่ยก็ทำให้ผิวพรรณนี่เปล่งปลั่งพร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวทันทีเลยครับฟังแล้วดูดีจังเลยนะคะว่าแต่ได้นางแบบหรือยังล่ะคะน้ำพร้อมจะเป็นแบบให้นะคะผิวพรรณน้ำเองเนี่ยก็เปล่งปังอยู่เหมือนกันนะคะทำงานให้มันครบตามหน้าที่ก่อนแล้วค่อยรับงานแสดงดีกว่าไหมแถวบ้านเรียกว่ากั๊กอะค่ะเออฉันกั๊กจบป่ะไปกลับบ้านไปได้แล้วค่ะไปแล้วนะเจอกันพี่ว่าพี่ชอบความคิดของตั้มนะชอบมากเลยมันน่ารักน่าเอ็นดูเลยแหละขอบคุณครับว่าแต่ว่าเมื่อไหร่ครีมของพี่งามจะได้สร้างความเปล่งปลั่งให้น้องพลอยโกจนพร้อมจะเป็นเจ้าสาวล่ะผมว่าผมยังไม่พร้อมครับพี่งามพี่งามดูคู่ของเป้กับหมอนเนี่ยฮะขนาดเขาเพอร์เฟกต์เขาพร้อมขนาดนั้นเขายังมีปัญหาเลยผมว่าผมจะรอให้ผมมีฐานะการงานอาชีพที่มันมั่นคงขึ้นกว่านี้ดีกว่าฮะผมถึงจะขอพลอยโกแต่งงานผมเพิ่งเข้าใจนะครับว่าในชีวิตคู่แค่ความรักอย่างเดียวมันไม่พอเอางี้อ่ะครับแล้วถ้าพี่ให้โอกาสล่ะตอนนี้นะอินดี้โมเดลลิ่งยังไม่มีผู้ช่วยผู้บริหารเลยถ้าพี่ให้ตั้มรับตำแหน่งนี้ล่ะจะรู้สึกมั่นคงขึ้นมั้งไหม
ี๋ยวเอาของไปรอฉันที่รถนะได้ค่ะคุณนาวเชียร์มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วติดอะแม่โมก็ป่ะเนี่ยไม่ได้สักคณะเลยแม่ไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะโมทำนายผิดเหรอท่านเตอไม่สุกพลังมาไม่ถึงเหรอมะม่วงสุกสุกจนเละเละเทะโอ้ดึกแล้วกลับบ้านก่อนดีไหมดีเหมือนกันจ้าฉันจะได้รีบกลับไปบอกลุงบิ๊กงั้นฉันขอตัวกันละกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเน ไม่ตอบด้วยทำเป็นหญิงนะเอ็นติดแล้วหญิงเหรอฮะฮะนี่ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับเนี่ยเลี้ยงฉลองให้วายเมฆแล้วก็ก้านที่เขาเรียนจบม.6กันนะอาชนแก้วกันดีกว่านะครับเนี่ยมาจะบอกให้นะไอการสอบเอนทรานซ์อะไรเนี่ยนะมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรนักหรอกนะนะดีใจที่เมฆสอบติดแน่ๆเลยเนี่ยคุณลุงอะชอบเวอร์เนาะเวอร์เดี๋ยวขอตัวแป๊บนะขอตัวก้านพี่ว่าที่คุณหญิงป้าเต้าเขากำลังจะพูดนี่คือเขาหมายถึงว่าคุณพี่ใช่ตาเมฆเก่งมากเก่งที่สุดในโลกเก่งจริงๆเลยเก่งมากเว้ยอีกแล้วคุณพี่เว้ยอีกแล้วหนูว่าหนูไปดีกว่าทุกคนจะได้ฉลองให้เต็มที่จันเฮ้ยจันตาเมฆเก่งจริงจะไปคุยไอ้ก้านมันเหรอไอ้ก้านมันคงยังไม่พร้อมจะคุยกับใครตอนนี้หรอกเป๊ะหมอนไปหาเพื่อนก่อนนะก่อนเดือดแล้วก็อ้าวงั้นพวกเรามาฉลองกันต่ออย่างเต็มที่กันเลยดีกว่าครับนี่พาร์ตี้อะไรอ่ะพาร์ตี้คุกกี้นะฮะคุกกี้กล่องหรือเปล่าเนาะอยากพาร์ตี้ใช่ไหมคะครับผมจัดให้มันนี่เลยอ้าวจะไปไหนแล้วเนี่ยที่เดิมไงพาร์ตี้คุกกี้ใช่ไหมมาพี่วันผมขอตัวนะครับฉันด้วยจ้ะผมก็ด้วยครับค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคแล้วค่อยคุยกันนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะกินกันอิ่มแล้วเหรอจะมีอารมณ์เลี้ยงฉลองกันเลยนะคะคุณหญิงพี่แต้วโอ๊ยต
อนนี้น้องยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับไอ้ก้านเลยนะคะเนี่ยมันก็ต้องให้เวลาเขานะเด็กวัยรุ่นน่ะมันภูมิต้านทานต่ําอ่ะพี่ว่าเขาคงยังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้ตอนนี้หรอกนะฉันกำลังหมกมุ่นอยู่ว่าป้ามอ่ะเขาจะขอแต่งงานฉันยังไงอ่ะพลอยโกครับต่อไปนี้ผมจะทำเพื่อคุณทุกอย่างคุณเห็นดาวดวงนั้นไหมถ้าคุณอยากได้เนี่ยผมก็จะหามาให้คุณนะที่นี่มีดาวที่ไหนอ่ะมีแต่ฝ้าเพดานอ่ะดวงนี้อะไรครับไหนอยู่นี่ไหนดวงนี้ไหนอยู่นี่ตั้มพลอยโกครับแต่งงานกับผมนะครับนั่งพลอยโกนี่แกคิดว่าตั้มมันเป็นคนโรแมนติกขนาดนั้นเลยไงฮะเห็นด้วยต้ามันเป็นคนห้าวๆถ้าเกิดมันจะขอแกแต่งงานมันก็คงจะพูดตรงๆอ่ะแกต้ามพลอยโกนี่ถ้าผมจะขอคุณแต่งงานเนี่ยคุณจะแต่งงานกับผมไหมก็ลังเลนิดๆเล่นตัวหน่อยๆอย่างเงี้ยหรือว่าจะไม่แต่งตามใจนะผมไปแล้วโอ๊ยแต่งสิแต่งแต่คุณเอาแหวนมาขอแต่งงานหรือเปล่าล่ะจะเอาไหมอ่ะมันถ้าเอาก็จะให้งั้นแต่งเลยนะแต่งเลยฉันพร้อมมากพร้อมที่สุดเลยอ่ะก็แค่นี้เองง่ายๆอะแหวนนั่งพลอยโกไอ้นั่งยุ้ยย้ายเยอะหมายถึงการมโนย้ายที่นี่ฉันไม่เข้าใจแกเลยนะปกติแกจะเป็นคนที่อะไรอ่ะกลัวคู่กลัวการผูกมัดกลัวจะโดนทิ้งแล้วนี่อะไรฮะอยู่ดีแกอยากจะแต่งงานก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะฉันก็คงมองว่าความมั่นคงความร่ำรวยเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันต้องการใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทุกครั้งที่ฉันทะเลาะหรือว่าห่างกับต้ามอ่ะฉันคิดได้ว่าต้ามอ่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดความรักของต้ามอ่ะมันคือคำตอบทุกอย่างสำหรับฉันนี่ฉันยอมนะถ้าเกิดว่าต้องกัดก้อนเกลือกินน่ะนี่แหละค่ะคือชะนีที่หน้ามืดและก็หิวมากด้วยคืนนี้เจอกันที่ร้านฟิวชั่นผมมีเรื่องสำคัญจะบอกตั้มแม่มันก็ต้องให้เวลาเขานะเด็กวัยรุ่นน่ะมันภูมิต้านทานต่ําอ่ะพี่ว่าเขาคงยังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้ตอนนี้หรอกนะแม่จะไปซื้อของแกจะเอาอะไรไหมแม่เอาใช่ไหมงั้นแม่ไปก่อนนะแม่ไม่เคยสนใจหนูเลยสวยเงี้ยก็ให้มันเข้ากับบรรยากาศวันนี้ไงคุณมีอะไรจะบอกฉันใช่ไหมรีบบอกมาสิเร็วตอนนี้ฉันหายใจไม่ออกแล้วอ่ะผมว่าชุดมันรัดไปนะคุณไม่ใช่
ร็วๆสิรีบบอกมาเร็วๆเร็วพลอยโกครับผมรู้นะว่ามีบางอย่างที่คุณอยากให้ผมทำถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยพูดกดดันผมก็ตามแต่วันนี้ผมทำได้แล้วนะครับพลอยโกผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วคุณเราได้เลื่อนตำแหน่งตายแล้วใช่ไหมใช่ไหมงามเลื่อนตำแหน่งใช้คำเก๋ขอซื้อนะคะจ้ะเลื่อนตำแหน่งจากการเป็นหนุ่มโสดมาเป็นผู้ช่วยผู้บริหารของอินดี้โมเดลลิ่งเย้นี่ทำไมนี่เราพี่ดีเลย์ไปหรอหรือเปล่านี่คุณนัดฉันมาเพื่อบอกข่าวนี้ใช่ไหมใช่งั้นฉันดีใจด้วยนะเออแต่ฉันขอตัวก่อนนะพลอยโกพลอยโกท่านหนึ่งนะฮะสมละพี่บิกินี่มันว่าฉันว่าเป็นอีเพ้ออ่ะเอ้าพลอยโกทำไมคุณไม่เข้าไปฉลองกับคนอื่นนะฮะคือฉันอึดอัดอ่ะคนเยอะก็เลยออกมาสูดอากาศสูดอากาศเหรออืมนี่คุณออกมาสูดอากาศข้างถังขยะเปียกเลยนะโอ้ยล้ำมากแฟนผมแต่ถ้าคุณจะให้ฉันเข้าไปฉลองที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปก็ได้นะดูออกไหมว่าน้องพลอยโกะเขาเข้าใจว่าตั้มอ่ะนัดเข้ามาขอแต่งงานไม่ใช่เหมือนฉลองเลื่อนตำแหน่งพี่ฮามผมไม่รู้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหมีหน้าล่ะถึงดูงอนน่ะโอ้พี่งามครับนี่พี่งามรู้ใจผู้หญิงทั่วโลกหรือเปล่าเนี่ยฮะชมสะอายเลยถามมาจากบิกินี่น่ะก็ไหนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าพร้อมแล้วก็อยากจะแต่งงานไงล่ะพี่งามครับคำว่าพร้อมของผมนี่หมายถึงว่าผมทำงานเก็บเงินสร้างฐานะสักปี2ปีครับแต่คำว่าพร้อมของผู้หญิงเนี่ยนะเขาก็หมายถึงความรักนะผู้หญิงเราเนี่ยนะเวลาถ้าเขารักใครคนใดคนหนึ่งมากพอเขาก็พร้อมสำหรับทุกอย่างแสดงว่าเข้าใจไม่ตรงกันนะสิฮะเนี่ยเอ้าก็เปิดใจคุยกันสิไม่เห็นจะยากเลยคุยกันไปเลยว่าเมื่อไหร่สองคนเนี่ยจะพร้อมแล้วก็ความหมายเดียวกันตรงกันเมื่อไหร่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่งามดีก็ว่าดีน่ารักค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยจ้าอุ๊ยไวขนาดนั้นเลยได้มั้ยคะหนูเป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะคะเนี่ยอ๋อได้ๆๆมาหนูมีคำถามค่ะจ้ะสำหรับหนูคิดว่าหนูพร้อมมากทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติคือหนูจะถามพี่ว่าหนูจะหาคนที่พร้อมไปกับหนูได้จากที่ไหนอะคะไปคุยเอาในถังขยะเปียกสิจ๊ะถังขยะเปียกนึกแล้วต้องมีอะไรดีขอบคุณนะคะพี่งามอ
ไม่ขึ้นไปนอนอีกเหรอหมอนรอยก้านมานะเป๊ะชิลาร์นี่จะบอกนะว่ารอยก้านมันเพื่อจะตำหนิมันเรื่องที่มันเอ็นไม่ติดนะฮะเรื่องนั้นนะหมอนไม่สนเล่าหมอนรู้ว่าก้านอ่ะมันเป็นเด็กฉลาดเอาตัวรอดไม่ว่ามันจะเลือกเรียนอะไรอ่ะหมอนก็เชื่อในตัวมันแล้วนี่เคยพูดแบบนี้ให้มันได้ยินบ้างไหมเนี่ยหมอนไม่เคยอะเป๊ะหมอนเขินหมอนน่าจะพูดให้มันได้ยินบ้างนะมันจะได้รู้ว่าพี่สาวของมันคนนี้เนี่ยเชื่อมันในตัวมันมากแค่ไหนฮะหมอนต้องขอโทษเป๊ด้วยนะที่ทำให้เป๊ต้องมาร้อนใจเรื่องการแบบนี้ทีละเป๊อะไม่ได้แต่งงานแค่กับหมอนคนเดียวนะไปแต่งงานกับครอบครัวหมอนด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวครอบครัวหมอนก็เกี่ยวกับเป๊ด้วยเหมือนกันไอ้ก้านน่ะมันก็เหมือนน้องชายของเป๊แหละนะแล้วเป๊น่ะจะทำให้ก้านรู้ว่าพี่สาวของมันคนนี้รักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวมันมากแค่ไหนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเมฆพี่เมอร์ไอ้ส้วมคือมังกรจะกระโดดตึกค่ะโอ้ะอะไรอะไรเล่ามาดิก็น้องเมียมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนอื่นที่เล่ารู้เรื่องมากกว่านี้ไม่อยากฟังจากคนบ้าเอ๊ะคืออย่างนี้ค่ะพวกเรานะคะเห็นว่าน้องก้านหายไปค่ะเราก็เลยออกตามหาแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไปเจอน้องก้านอยู่บนดาดฟ้าของตึกตรงข้ามอะค่ะใช่ครับตอนที่เจอนะคะเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นนะไอ้ก้านไอ้การเอ็นทราเนี่ยมันไม่ได้วัดว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีนะพี่มีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังตอนที่พี่เป็นเด็กเนี่ยพี่มีเพื่อนอยู่คนนึงคบกันมาตั้งแต่เด็กเลยมันเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้จักพัฒนาด้วยเพื่อนคนไหนวะกูรู้จักไหมพอจบมาเนี่ยมันก็ไปทำงานที่ไหนไม่ได้ไม่มีใครรับมันพ่อมันก็เลยให้ไปดูแลกิจการที่บ้านแต่มันก็ทำไม่ได้อยู่ดีทำงานกับคนอื่นไม่ได้พ่อมันไปข่มคนอื่นไปทั่วพ่อมันก็เลยตั้งแผนกขึ้นมาใหม่ให้มันดูแลอยู่คนเดียวทำคนเดียวฟังดูคุ้นๆนะว่าแต่อันนี้มันขายอะไรวะขายส้วมไงล่ะเอ้ยเอ้ยมึงเอาเรื่องของมึงไปนี่คือส้วมครับถ้าผมเป็นพี่นะผมโคตรอายเลยผมบอกให้จริงมันไม่ได้คุ้นจริงนะเห็นไหมกันคนที่มีชีวิตห่วยแย่ไม่มีใครเอาอย่างไอ้คุณส้วมเนี่ยเขายังไม่คิดฆ่าตัวตายเลยไม่ได้พี่หมอนโถ่คือยังไงหนูก็ต้องกลับไปที่ตึกนั้นให้ได้พี่หมอนเข้าใจป่ะไม่ได้โยนก่อนนี่การพวกพี่ดูแลมันก่อนนะครับจับมันไว้นะเดี๋ยวผมมาได้ได้เร็วเลยไอ้การพี่ขอร้องแหละนะอย่าทำอะไรแบบนั้นไอ้ส้วมนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นไงคะพี่งามจับชุดใหญ่ให้ตั้มเลยใช่ไหมคะลอยโกทีนี้แหละตั้มมันจะต้องเปลี่ยนใจมาขอแกแต่งงานวันนี้จริงๆทุนหัวของน้องช่วยน้องได้ตลอดเวลาเลยนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วถือช่อดอกไม้มาด้วยนะคะลอยโกมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนะเรื่องของเราอะเรื่องของเราตั้มฉันก็มีเรื่องจะบอกคุณเหมือนกันงั้นคุณพูดก่อนสิคือฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันก็โอ๊ยฉันเขินนะฉันไม่กล้าพูดคุณพูดก่อนละกันผมว่าคุณพูดก่อนดีกว่าพลอยโกคุณพูดก่อนดีกว่าคุณก่อนดีกว่านะคุณก่อนดีกว่าโอ้ยเอาเป็นว่า
ดก่อนกันละกันครับคือตอนนี้ผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็มีฐานะที่มั่นคงขึ้นแล้วผมอยากให้มันมั่นคงมากกว่านี้ครับอ้าวคุณรอผมก่อนได้ไหมอ่ะผมสัญญาเลยนะว่าผมจะทำให้คุณมีความสุขที่สุดในบ้านที่ผมซื้อด้วยเงินของตัวเองอ่ะแล้วผมจะดูแลคุณให้ดีผมจะไม่ยอมให้คุณต้องเหนื่อยเลยนะแล้วเราก็จะไปเฮนมูนกันทุกปีผมจะทำให้ทุกปีเนี่ยเป็นเหมือนปีแรกที่เราแต่งงานกันไงครับงั้นแถมทำอาหารเช้าให้กินทุกเช้าด้วยอ่ะถ้าเยอะขนาดนั้นอ่ะฉันรอก็ได้แล้วที่ว่าจะให้รอน่ะต้องรอนานแค่ไหนอ่ะฮะสัก 4-5 ปีครับพี่งามโอ้ยคุณพระประทานโทษนะครับพี่งามคือถ้าต้องรอถึง 4-5 ปีเนี่ยพลอยโกรธเพื่อนน้องนี่แก่และเหี่ยวกว่านี้เยอะเลยนะฮะพลอยโกรธมีอะไรอยากจะพูดกับท่านพูดเลยพูดไปเลยพูดสิพูดสิก็ก็ได้โอ้ยตายแล้วมันไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วลุ้นจะไม่รู้จะลุ้นยังไงแล้วโอ้ยขอบคุณมากเลยนะพลอยโกดูจากสีหน้านางแล้วเนี่ยนางไม่ได้พูดอย่างที่นางคิดนะคะนี่ขนาดคุณนางว่าเออๆนี่ยังดูออกเลยตั้มนี่มันกินหญ้าหรือกินข้าววะนั่นว่าฉันทำไมขอบคุณนะเอ้ยนั่งแบบนี้เฮ้ยนี่ถามจริงเหอะมันเกิดอะไรขึ้นคะถึงจะต้องมาทำร้ายตัวเองแบบนี้คุณนายหนามพูดอะไรหรือเปล่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะคุณหญิงพี่แต้วค่ะที่บอกว่ายังไม่ได้พูดเนี่ยคือยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะแม่นี่แม่โกรธไอ้ก้านมากขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าก็พอคุณหญิงพี่แต้วบอกก็เลยไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะอ้าวก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นคือบอกว่าอย่าไปซ้ำเติมเขาคือไม่ใช่ไม่ให้พูดอะไรเลยนี่ตะก้านก็คงเข้าใจว่าแม่โกรธมากจนไม่พูดด้วยก็เลยคิดจะทำร้ายตัวเองงั้นเหรอโอ้ยช่างครับผมจะไปกันไม่ต้องจับผมจะไปตึกอย่าเอามันมาเลยนี่อย่าทำร้ายตัวเองแบบนี้ได้ไหมลูกพี่เมอร์ครับพี่เมอร์ใส่ยานอนหลับให้ก้านกินจริงเหรอฮะนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอความผิดคุณหญิงค่ะงั้นลองดูครับเผื่อจะดีนะก้านนะอยากได้อะไรบอกแม่มาเลยลูกเดี๋ยวแม่จัดให้ทุกอย่างเลยนะลูกจะเอาอะไรล่ะรถเฮลิคอปเตอร์หรือว่าจะออกนอกประเทศเดี๋ยวพี่โทรเรียกให้ไอ้ซ่วมตรงๆเลยนะคือหนูอะอยากให้แม่กับคุณหญิงป้าเต้นท่าหญิงลีหน่อยไอ้ก้านนี่ฉันเป็นเพื่อนเล่นของแกหรือไงฮะหนูคุณหญิงพี่เต้าขาถือว่าน้องขอร้องเถอะนะคะโอ้ยตายโอ้ก็ได้เอามา3 4ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษาโอ้ยเร็วๆหน่อยครับเร็วๆหน่อยเร่งบีบหน่อยดังๆครับน้ำแดงนะลูกนะน้ำเปล่าขอเลย
กเครียดถึงขั้นที่จะทำร้ายตัวเองเลยเหรอฮะก็คือว่าหนูขอโทษครับคือผมเอารองเท้าอีกข้างหนึ่งมาคืนนะครับคืนใครครับพี่ยามเรียกผมว่า security ครับ security ครับ security ขอบคุณครับพี่คือน้องคนนี้นะครับไปนั่งเล่นบนดาดฟ้าผมก็ว่าเอาให้ลงมาแต่แกบอกว่าขอนั่งคัมมิ่งวีแป๊บนึงเนี่ยแล้วเป็นไงล่ะรองเท้าหล่นลงไปข้างล่างเดือดร้อนผมเนี่ยต้องเอาไม้ไปเขี่ยมาให้แต่พอกลับมาไม่เจอคราวหน้าทำงี้นะครับพี่ยามเรียกผมว่า security อ๋อ security ครับผมกลับก่อนครับเข้าใจนะครับ security ฮะขอบคุณนะครับอู้ MV แหละเนี่ยแต่ว่าหนูเอ็นไม่ติดนะแม่เจ้าเรียนมหาลัยเอกชนสิครับผมครับจะทำไหม MV เนี่ยทำอีกไหมไม่ทำหนอฉันเต้นตั้มล่ะไปตัดงานส่งลูกค้านี่แกคิดอะไรอยู่ใช่ไหมเปล่าก็แค่คิดว่าที่ตั้มให้ฉันรอ 4-5 ปีเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะรอเจอคนที่ดีกว่าเด็กกว่าหรือว่ารวยกว่าฉันหรือเปล่านั่นไงแล้วเมื่อกี้ตอบทำไมว่าเปล่าก็คือมา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 เกิดมาแล้วจ้าอ้าวการเป็นไงสรุปไปสมัครวิศวะที่ไหนฮะโอ้ยสมัครวิศวะอะไรเขาไปสมัครนิเทศศาสตร์มาเรียนตามพี่หมอนเขาอ้ายเห็นใช้เป็นไอดอลสิก็นี่ไงเรียนตามไอดอลเนี่ยไอดอลก็รับเราเข้าทำงานสบายตายง่ายๆชีวิตถูกต้องนะครับไม่ได้ปลื้มแต่หวังผลประโยชน์ทีเนี้ยแหละการจะได้ใช้กล้องเป็นสักทีถ่ายทีไรก็เบอร์ตลอดอ่ะโถวายมันเป็นเทคนิคเข้าใจไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแหมลูกการของแม่กลับมาแถแบบเนียนๆอย่างเงี้ยไปว่าหายเศร้าเลยใช่ไหมลูกหายแม่อ้าวถ้างั้นเราเร่งมือกันหน่อยดีกว่าจะได้เลี้ยงฉลองให้เด็กๆเขาอีกสักรอบหนึ่งสาวๆช่วยแม่ดีกว่าลูกมาแม่เลยค่ะมาค่ะนี่เดี๋ยวหนูทำด้วยนะครับมาๆไหนครับมีอะไรให้ผมช่วยบ้างครับอันนี้เลยนี่ปอกนี่ก็ได้ลูกขึ้นไปเลยจ้าเออกระเทียมมาลูกเหม็นเหรอเฮ้ยเอ้าเป๊ะเป็นอะไรอ่ะเป๊ะทำไมอ่ะเห็นเหรอปกติเขาปกติเขากินมึงนี่ก็โชคดีนะที่มึงสอบไม่ติดอ่ะปกติอยากเรียนคณะอะไรก็ได้ที่มึงอยากจะเรียนไม่ฉาว่ะเฮ้ยมึงเป็นคนที่สอบติดนะเว้ยมึงจะฉากูทำไมวะแต่กูก็ไม่ได้อยากเรียนในร้อยนี่ว่ากูพูดจริงนะเว้ยแต่มึงอย่าไปบอกใครล่ะนั่นไงให้กูรู้ความลับสำคัญอีกแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบความอึดอัดให้กูเนี่ยเหม็นกระเทียมอ่ะครับอ้าวทำไมเหม็นล่ะปกติลูกก็ชอบกินน่ะเอ๊ะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นหมอต้องขอโทษเป้ด้วยนะที่ทำให้เป้ต้องมาร้อนใจเรื่องก้านแบบนี้เป้อะไม่ได้แต่งงานแค่กับหมอนคนเดียวนะเป้แต่งงานกับครอบครัวหมอนด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวหมอนก็เกี่ยวกับเป้ด้วยเหมือนกันไอ้ก้านน่ะมันก็เหมือนน้องชายของเป้แหละ